กราบสวัสดีทุกท่านค่ะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ของไทยค่ะเทศกาลสงกรานต์มีความสำคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะวันที่13เมษายนนอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้วยังเป็นวันผู้สูงอายุค่ะวันที่14เมษายนเป็นวันครอบครัวค่ะและวันที่15เมษายนเป็นวันเปลี่ยนศักราชใหม่วันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะดังนั้นเทศกาลสงกรานต์จึงไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลรื่นเริงเท่านั้นหากแต่ยังช่วยสร้างเสริมและยึดโยงสถาบันครอบครัวความรักความอบอุ่นความห่วงใยและความเอื้ออาทรของคนในครอบครัวอย่างเหนียวแน่นค่ะสมาชิกในครอบครัวจะได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาได้พูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันและได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเป็นการกระชับสายใยความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวค่ะผู้ที่เดินทางจากบ้านจากภูมิลำเนาไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตในต่างบ้านต่างเมืองจะเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อรวมญาติพบปะครอบครัวรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ใหญ่ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่นำความอบอุ่นและความสุขมาสู่ครอบครัวค่ะอีกทั้งยังนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและแก่ครอบครัวด้วยค่ะในโอกาสเทศกาลสงกรานต์นี้ขอส่งความสุขความปรารถนาดีมายังทุกท่านและสมาชิกในครอบครัวค่ะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและอานิสงส์แห่งคุณงามความดีที่ทุกท่านได้บำเพ็ญมาโปรดดลบันดาลนำพาให้ทุกท่านและครอบครัวได้รับพรอันประเสริฐอย่างอุดมบริบูรณ์ประสบแต่สิ่งดีงามมีสุขภาพแข็งแกร่งทั้งกายและใจทุกภารกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นและสำฤทธิ์ผลสมดังที่มุ่งหวังทุกประการค่ะสุขสันต์วันสงกรานต์พุทธศักราช2566ค่ะ